ก็อยู่กับทอยและซิ่ง JDM แล้วก็อยู่ที่กลายูนิตมาดูโปรเจกต์ยังอยู่นะยังไม่ได้หายไปไหนวันนี้ก็มาดูที่อู่หน่อยช่วงโควิดอันนี้เสร็จยังพี่ก็ได้ตรงตามที่เจ้าของรถต้องการทอยต้องการโอ้ยผมก็หวังคันนี้จะไปมีงานคาคอฟฟี่แต่ตอนนี้น่าจะไม่มีแล้วแหละเพราะไม่ได้รีบแล้วโปรเจกต์นี้ก็ปั้นพาร์ทอันนี้คือปั้นใช่ครับดูฝั่งไหนดีฝั่งนี้ล้อหุบอยู่นี่ไม่ได้ลองอะแดปเตอร์นี่เราก็ปั้นพาร์ทมาเขาเรียกว่าพาร์ทอะไรดีพี่ก็ตามใจฉันไงตามใจฉันสั่งคอสตอมที่กลาดยูนิคใช่ก็เราก็ทำมาหลายแบบก็แก้เยอะนะก็เอาให้ถูกใจเจ้าของรถก็ฟิตเมนต์อย่างนี้แล้วพี่ออกมาใช่วิ่งได้ไหมขับได้ไหมล่ะมันน่าจะได้นะเพราะแคมเบอร์มันแบบเวลาจำมันคุมเข้าไปตรงๆอ่ะมันน่าจะไม่ติดแล้วก็นี่คือปั้นปั้นส่วนไหนเผื่อคนไม่รู้พี่เผื่อจิ้มจิ้มมือหน่อยเราก็ปั้นตรงนี้ปั้นอย่างนี้เลยหมดเลยหมดเลยไอ้นี่ใครที่ใช้ข้างเดิมไหมเราก็ต่อมาไม่รู้เดี๋ยวให้ดูคร่าวๆก็ถูกใจคันนี้เลยอยากได้แบบว่าเบื่ออยากได้คอนเซ็ปต์ก็เป็นแบบเพราะปกติส่วนใหญ่คนจะใช้แก้มหน้าแก้มหน้าฟิลอยู่แล้วใช่แล้วก็ข้างหลังเขาใช้แค่คิ้วแค่คิ้วอันนี้เราก็ทำเป็นทรงนี้คือเราโซนอะล้อก็ใหญ่แล้วก็สเปค17x9เนอะแล้วก็ใส่ยาง255ครับมันก็เลยต้องออกมาทรงนี้แต่ก็ลองอะแดปเตอร์ด้วยนะต้องลองเพราะไม่งั้นหุบใช่เพราะว่าบางทีเราคิดว่าล้อยืดแล้วอะแต่เวลาทำจริงๆแล้วมันยืดไม่พอทำออกมาไม่สวยแล้วต้องไปลองเพิ่มลองเพิ่มขับได้ทรงนี้ขับได้นี่ครับก็ใครสนใจก็ติดต่อพี่พลรับงานปั้นก็คือทรงนี้ไม่ค่อยรับไม่ค่อยรับนะครับก็เขาดังแล้วไม่ มีคนรอดเข้ามาทำเรายังไม่ได้เรียกเขาเข้ามาเลยเพราะงานมันยังค้างๆอยู่เยอะก็ได้ล้ออีโวแล้วก็เบรกสปูนี่ดูคิดว่าจอดนานขนาดไหนดูดิที่นี่มันเป็นฝุ่นเยอะอยู่แล้วก็ต้องแยบย้ายขึ้นธรรมดาถือว่าสวยไหมพี่ก็ถ้าเจ้าของรถชอบผมก็สบายใจโอ้ยผมก็ชอบเลยอันนี้ก็คือยังไม่ได้เรียบร้อยเหลือเก็บงานเลยไม่ได้เรียบร้อยเพราะมันยังไม่ได้เก็บโป้เลยเก็บโป้อันนี้คือรีบมาให้ดูก่อนเจ้าของรถมาให้ดูเพราะเจ้าของรถไม่อยากได้แบบเย็บด้วยนะเพราะตอนแรกพี่พลก็ทำมาอลังการถึงหลังคาเลยไม่เกินไปอันนี้คือเป็นแบบไม่เย็บด้วยเหรอไม่เย็บด้วยใช่แต่ก็ต้องตัดซุ้มล้อตัดเหรอเป็นปกติตัดใช่ไหมต้องตัดสิโหนี่ก็ให้ดูมุมข้างๆแล้วกันจากหน้ารถโอ้โหเผื่อใครชอบแนวนี้ก็จะออกมาทรงประมาณนี้เดี๋ยวรอทำสีทั้งคันนะอันนี้รอทำสีทำคาร์บอนอันนี้ก็กันชนหน้าก็แก้แล้วแก้อีกแก้จนเจ้าของอู่เบื่อละตอนแรกมันเตี้ยผมขับไม่ได้อะแต่นี้มันก็ยกขึ้นมาหน่อยก็ดีขึ้นแล้วก็น่าจะออกประมาณนี้มีอะไรอยากจะเพิ่มเติมคันนี้ไหมพี่พอยังอยากเห็นตอนเสร็จมากกว่าเห็นตอนเสร็จแล้วก็ลุ้นอยู่มีอะไรแล้วแหละก็เดี๋ยวรอสั่งอะแดปเตอร์แล้วเดี๋ยวให้ทางเจ้าของรถไปลองวิ่งเล่นดูก่อนแล้วค่อยทำวิ่งตรงนี้นะใช่ใครเจอก็ทักได้วิ่งได้โอ้โหนี่ให้ดูรอบๆวัดอะแดปเตอร์เราจะเท่าไหร่เออพี่วัดเลยแต่ตอนนี้มันก็ฝั่งนู้นน่ะลองไปแล้ววันนี้ว่าขวาเลยต้องวัดไม่รู้จะใส่วิงดีป่ะเดี๋ยวค่อยลองมาเทียบดูแต่ตอนทำสีคงจะทำไปแหละไม่ไม่มีมันก็เทียบก็ทำสีทำไปหมดทำไปเถอะฮะทำสีคือทำเอาวิงไปทำด้วยไงเอาวิงไปทำอะไรมันต้องมานั่งทำฐานทำอะไรครับไม่แค่พ่นแค่วิงเดิมก็มีเขาทำไปก่อนแล้วฐานก็ต้องแก้ใหม่ใช่ไหมมันก็ต้องอาจจะต้องแก้เพราะว่าต้องดูว่าฐานเดิมมันใส่กับรถแล้วมันอยู่ตำแหน่งไหนผมก็กล่าวว่าเผื่อทำทีเดียวแล้วก็ถ้าเบื่อก็ถอดมันจะเป็นรูนะครับขอบคุณพี่พลนะครับกี่เดือนเนี่ยดูล้อดิทำสีมาแล้วก็ที่ก็โปรเจกต์นี้เกือบปีป่ะไม่ถึง6เดือนลงกันชนรวมแปลงเบรกทำมั่งไม่ได้ทำมั่งด้วยก็เรื่อยๆครับนี่คือว่างก็ทำเจ้าของไม่รีบอ่ะ
ต่ตอนหลังเจ้าของอู่แบบรีบหาพื้นที่รีบเข็นคันนี้ออก ขอบคุณพี่พลนะครับก็มาดูคร่าวๆเดี๋ยวไว้เจอกันตอนทำสีทีเดียวเอ้ยอย่าลืมเหลือนี่นึกว่าเหลือคิ้วไฟหน้าเออไม่เป็นไร